ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดค่ะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ค่ะขออนุญาตนะคะขยับกล้องนิดนึงนะคะขยับกล้องนิดนึงค่ะจับผมนิดนึงวิ่งมาค่ะเหมือนเดิมชีวิตธรรมวลีนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของธรรมะซึ่งต้องบอกว่ามันเราสามารถหาจุดยืนของตัวเองได้ในสถานการณ์ปัจจุบันคือบางทีเนี่ยเหมือนกับธุรกิจที่เขาทำงานธุรกิจกันนะคะบางคนเนี่ยวางแผนให้ลูกหลานเอาไว้ว่าเดี๋ยวตัวเองตั้งธุรกิจแบบนี้เอาไว้นะอ๋อสวัสดีค่ะคุณอ้อยขอบคุณมากนะคะที่ทำบุญค่าปล่อยปลาไปก่อน ลืมเลย เห็นชื่อคุณอ้อยขึ้นมาค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะโอนไปให้นะคะก็เป็นกัลยาณมิตรค่ะที่เข้าใจกันนะคะพอเราต้องการจะทำปุ๊บก็จัดการให้ก่อนเลยนะขอบคุณมากๆเลยเพราะเมื่อวานทั้งวันเลยค่ะพอสอบอารมณ์เสร็จก็ทานข้าวเสร็จก็ประชุมอุบาสิกาพอประชุมเสร็จปุ๊บก็มีธุระจำไม่ได้ว่าทำอะไรบ้างคุยอะไรค่ะกับศีลกรรมฐานเราเนี่ยแหละคุยกันนู่นนี่นั่นเพราะโอกาสที่จะมานั่งคุยกันสบายๆเนี่ยในวันธรรมดาแบบนี้มันไม่มีวันผู้จวงค่ะไม่มีโอกาสแบบนั่งเมาส์นั่งคุยอะไรไม่มีนะคะเพราะว่าวันๆนึงเนี่ยกิจกรรมมันมีตารางอยู่แล้วก็บ่ายโมงพี่หมอพอก็ไปตัดผมไปทำอะไรเราก็แยกไปสอบอารมณ์ค่ะนะคะก็ไปสอบอารมณ์กันสอบอารมณ์เสร็จก็ออกมาทำธุระข้างนอกทุกกิจกรรมมากมายนะคะที่เรียกว่าบางทีเนี่ยต้องได้ตัดใจอะค่ะบางคนเนี่ยทำไม่รู้เลยว่าความกังวลของคนเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรสวัสดีค่ะคุณดาเลศความกังวลมันเกิดขึ้นเพราะความอยากจะทำบางทีด้วยความขยันนะคะบางคนเนี่ยไม่อยากทำแต่อีกคนนึงมันอยากทำอย่างเราเนี่ย เราทำอันนี้อยู่ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยอันนั้นก็ยังไม่ได้ทำเลยนอกจากว่าคิดว่ายังไม่ได้ทำเลยแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่าพอออันนี้ยังไม่ได้ทำเลยแล้วก็ถ้าไม่ได้ทำอันนี้คนที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยจะคิดยังไงจะน่าเกลียดไหมถ้าไม่ไปทำกับเขาไม่ไปร่วมกับเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่พอคิดชั่งใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่กับชั่งใจในสิ่งที่กำลังจะไปทำก็ตั้งสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันว่าถ้าเราเนี่ยตัดสินใจทำอะไรแล้วเราต้องเอาจิตของเราเนี่ยอยู่กับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันกังวลน่ะหลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้ทำเนี่ยต้องตัดทิ้งแล้วก็คือยอมรับสภาพว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดดีหรือไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเราต้องกล้าที่จะรับผิดอย่าแก้ตัวนะคะเราต้องไม่แก้ตัวว่าอนาคตเนี่ยเราจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของเราเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยพอถึงจะเราจะตัดสินใจเองก็จริงอ่ะแต่เรามักจะแก้ตัวเสมอแต่บางทีเนี่ยการยอมรับผิดเร็วๆก็มีปัญหาเหมือนกันเท่าที่ใช้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็คือพอเรารับเร็วๆเนี่ยเราไม่พูดอะไรเลยเนี่ยแล้วเราขอโทษด้วยเนี่ยทั้งที่เราไม่ได้ผิดเนี่ยบางทีมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าให้คนที่เขาผิดเนี่ยเขาไม่รู้ตัวนะคะเขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันไม่ถูกเราก็เลยต้องยอมเสียเวลาอีกนิดนึงเพื่อที่จะอธิบายว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่ว่ามันจะผิดหรือมันจะถูกมันก็เป็นเรื่องของเขาเพราะแต่ละคนเนี่ยมันมีมาตรฐานของความถูกผิดไม่เท่ากันแต่ถ้าเราใช้ความถูกผิดตามหลักของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยอย่างเช่นในช่วงนี้มีการเรียนพระธรรมวินัยมีการเรียนธรรมศึกษาค่ะ
ก็ว่าจะเชิญชวนที่ญาติธรรมที่กำลังฟังอยู่ก็จะมีการไลฟ์สดในการเรียนทุกรอบนะคะมีการไลฟ์สดในการเรียนทุกรอบถ้าเกิดท่านใดที่จะเรียนด้วยกันการไลฟ์สดเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงตรงที่ว่ามันสามารถย้อนฟังได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนด้วยกันแล้วเนี่ยถ้าคนที่สนใจเรียนจริงๆสมัครสอบจะส่งหนังสือให้จะมีหนังสือให้เรียนแต่ถ้าเกิดว่าฟังเอาความรู้เฉยๆเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้หนังสือเล่มเดียวกันฟังมันก็ได้ประโยชน์แล้วแต่ถ้าเกิดสอบเนี่ยมันต้องฟังแล้วต้องเอาไว้อ่านไงคะต้องมีหนังสือเอาไว้อ่านเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบด้วยกันในการสอบเนี่ยมี2แบบก็คือจะสอบที่วัดภูจวงหรือเปล่าก็จะส่งชื่อสอบแต่ถ้าเกิดว่าจะสอบรายชื่อที่สนามสอบอื่นก็สามารถที่ไปถามวัดแถวๆบ้านได้ว่าในบริเวณนั้นเนี่ยที่ไหนเขาส่งสอบธรรมศึกษาเราขอชื่อเข้าสอบด้วยแล้วก็เรียนด้วยกันนี่แหละค่ะแล้วก็ไปสอบแถวบ้านมันเป็นประโยชน์มากอย่างที่พูดถึงเรื่องของมาตรฐานเนี่ยคือถ้าเราเอามาตรฐานของตัวเราเองเป็นที่ตั้งเนี่ยมันคงหาที่สุดไม่ได้ของการคุยแต่ถ้าเรามาตรฐานของพุทธศาสนาถ้าเราเป็นชาวพุทธในที่นี้เนี่ยเราเอามาตรฐานของชาวพุทธมาคุยกันเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันผิดหรือมันถูกแบบพุทธแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาตรฐานของสังคมที่นั่นคุยกันนะคะเอามาตรฐานของสังคมที่นั่นคุยกันมันอาจจะอยู่นอกเหตุผลทางพุทธศาสนาแต่คนที่นั่นเขายอมรับเรามันไม่มีปัญหากันก็ไม่ว่ากันเช่นการฆ่าสัตว์อย่างเงี้ย อีกกลุ่มนึงมองว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยมันไม่โอเคเฮ้ยมันทำร้ายสัตว์นะมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันของเราเนี่ยมันต้องไม่มีการฆ่าสัตว์ใช่ไหมคะเราเอามาตรฐานของชาวพุทธเป็นที่ตั้งแต่ปรากฏว่าเราเข้ามาในสังคมที่เขาฆ่าสัตว์อ่ะเขาไม่ได้เอามาตรฐานของพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งแต่เขาเอามาตรฐานของกฎหมายเป็นที่ตั้งเฮ้ยมันไม่ผิดกฎหมายไม่มีใครว่าอะไรไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนคือใครในที่นี้เนี่ยถ้าพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือทุกชีวิตใครเดือดร้อนไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ถ้าว่าโดยกฎหมายใครในที่นี้หมายถึงคนมันไม่มีคนเดือดร้อนแต่มีสัตว์เดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาความถูกต้องเนี่ยมาคุยกันเนี่ยอันดับแรกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเคยคุยกันถึงขนาดที่ว่าก่อนเริ่มต้นที่จะเคลียร์ปัญหาเนี่ยต้องถามก่อนว่าเราจะเอามาตรฐานไหนเนี่ยเป็นตัวชี้วัดความถูกต้องก่อนเอามาตรฐานไหนบางทีเนี่ยมีการไก่เกี่ยเรื่องของความถูกผิดในกลุ่มสังคมในความถูกต้องเนี่ยตัวเองก็จะอธิบายให้ฟังเลยว่าถ้าเป็นเอามาตรฐานของพุทธศาสนานะมันต้องไม่ผิดข้อนี้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 แต่ถ้าเกิดเอามาตรฐานของกฎหมายมันต้องประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเรามาคุยกันตรงนี้ก่อนทุกคนเนี่ยว่าเราจะเอามาตรฐานไหนเป็นตัวตัดสินถ้าเกิดคุณบอกว่าเอามาตรฐานของพุทธศาสนาเป็นตัวตัดสินอ่ะงั้นเรามาคุยกันต่อทีนี้ก็เริ่มเรื่องเลยค่ะว่าเรื่องนั้นมันเป็นยังไงอ่ะทีนี้อย่างนี้นะคะพุทธศาสนาไม่ถูกอย่างนี้นะคะพุทธศาสนาไม่ถูกอย่างเงี้ยอย่างนี้พุทธศาสนาโอเคค่ะอย่างเงี้ยคือดีค่ะอะไรเงี้ยเราก็จะเอามาตรฐานนี้มาคุยกันเราจะเข้าใจตรงกันแต่ถ้าเกิดคนที่คุยกันเนี่ยบอกว่าเอามาตรฐานพุทธศาสนามาคุยกันแต่ความเข้าใจพุทธศาสนาไม่เท่ากันอีกก็มีปัญหาก็จะมีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ไม่เข้าใจยอมรับในความไม่เข้าใจของตัวเองฟังคนที่เขามีประสบการณ์ฟังคนที่เขาเรียนมาก่อนหรือเราฟังเขาก็จริงแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าคนที่พูดเนี่ยจะถูกหรือเปล่าเราก็สามารถที่จะไปค้นคว้าก่อนไม่ต้องรีบสรุปตอนนี้เนี่ยตัวเองมีความภูมิใจอยู่อย่างนึงค่ะตอนนี้ภูมิใจมากๆภูมิใจในตัวเองคือที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องราวอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเพราะตัวเองอยู่หลายสังคมเลยค่ะ
ไหนจะเป็นสังคมเรียนสังคมวัดสังคมข้างนอกญาติโยมทั้งหลายหลายกลุ่มต่างๆนะคะมันก็มีเรื่องราวเข้ามาทั้งวันอะทุกวันมันมีเรื่องทุกวันมีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้เข้ามาเต็มไปหมดเพราะว่าเขามองว่าเราเนี่ยมีหลักในการคิดเขาก็เลยมองว่าเขาก็อยากจะได้มุมมองของเราอะเขาอาจจะไม่เชื่อเราเลยทั้งหมดนะแต่เขาแค่ต้องการมุมมองความคิดว่าเราคิดยังไงกับเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ทีนี้ก็มีเรื่องราวเข้ามานะมีเรื่องราวเข้ามาตัวเองเป็นคนที่ฟังอะไรก็แล้วแต่จะยิ่งมีเรื่องเกี่ยวกับสองฝ่ายสองพวกหรือเรื่องถึงบุคคลที่สองบุคคลที่สามขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเขาต้องการให้เราเชื่อก็จะฟังทุกคนนะคะจะมีคนไม่ปฏิเสธในการฟังเลยนะห้ามพูดเรื่องคนอื่นไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยจะไม่ทำตัวเป็นคนดีแบบนี้ใครมาพูดอะไรปุ๊บเนี่ยก็จะฟังดูมุมความคิดของคนที่เขากำลังพูดอยู่ว่าเขากำลังรู้สึกยังไงกับเรื่องที่เขาพูดเขากำลังเสียใจเขากำลังหมั่นไส้เขากำลังอิจฉาเขากำลังโกรธหรือเขากำลังอะไรแล้วก็ประเมินเบื้องต้นก่อนเท่านั้นแล้วเราก็หาข้อมูลที่เขาพูดมาถ้าเราต้องการผลนะคะก็หาข้อมูลอาจจะถามเจ้าตัวโดยตรงแต่มันเป็นการถามที่ทำให้เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองถูกถามเพื่อที่จะได้ข้อมูลมาประกอบเรื่องราวต่างๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจตัวเองตรงที่ว่าเราไม่ใช่คนหูเบาเราเป็นคนหูหนักเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเราก็เลยหนักแน่นเราก็เลยไม่พลาดเท่าไหร่สมัยก่อนพลาดเยอะมากพอฟังใครปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกคุ้นเคยเนี่ย โดยที่ไม่ได้ดูคนพูดเลยว่าคนพูดมีความรู้หรือไม่มีความรู้อะไรเรามักจะเชื่อทันทีปัญหาที่ผ่านมาก็คือเป็นคนเชื่อคนทันทีด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่การเชื่อคนทันทีด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันกลับกลายเป็นเหตุที่ทำให้เราเนี่ยเดือดร้อนจากการตัดสินใจของเราพอเราเชื่อแล้วใช่ไหมคะการตัดสินใจเนี่ยมันจึงผิดถ้าเกิดสิ่งที่เขาพูดมามันไม่ตรงอ่ะเราจะตัดสินใจผิดพลาดอย่างแรงเลยค่ะแล้วสำคัญที่สุดคือจิตของเราเนี่ยมันไม่เป็นกุศลพอเราอย่างน้อยๆเนี่ยคำว่าไม่เป็นกุศลเนี่ยก็คือโมหะคือความโง่พูดไปเพราะความโง่ไงเบาปัญญาไม่ยอมหาข้อมูลที่ถูกต้องให้กับตัวเองแต่พอเราเติบโตเราเป็นผู้ใหญ่เราหนักแน่นขึ้นเรารู้ว่าเมื่อมีใครถูกพูดถึงในทางที่ไม่ดีหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราควรที่จะให้ความยุติธรรมกับทุกคนสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเราควรที่จะให้ความยุติธรรมกับทุกคนนะคะเราจะไม่เอาอารมณ์ของเราเนี่ยเข้าไปใส่ในพฤติกรรมของใครจากการฟังเราต้องดูให้ละเอียดซะก่อนว่ามันเป็นแบบนี้นะมันทำให้ไอ้ตัวสติปัญญาค่ะมันทำงานดีมากเลยในชีวิตประจำวันของเราแล้วมันก็เกิดภูมิใจว่าเออเราไม่พลาดแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราพลาดบ่อยมากค่ะสวัสดีค่ะพี่เจนสบายดีนะคะเมื่อก่อนเนี่ยพลาดบ่อยมากพลาดที่จะตัดสินอะไรผิดๆเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องจับหลักให้ได้เลยจับหลักว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยคนที่พูดเนี่ยต้องการผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์แล้วเขาจะได้อะไรแล้วคนที่ถูกพูดเนี่ยจะเสียอะไรอะไรเงี้ยค่ะถามว่าเราพูดเยอะเราคิดเยอะไปหรือเปล่าเคยคุยกับพี่หมออมพรอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการยกของหนักเนี่ยของ5กิโลเนี่ยมันอาจจะหนักสำหรับคนป่วยแต่มันอาจจะเป็นของเบามากสำหรับคนแข็งแรงเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าทุกเรื่องจะหนักหมดไง
บางเรื่องเนี่ยเช่นเรื่องราวเข้ามาเยอะแยะหมดเลยของอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเข้ามาเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องหนักถือว่ามันเป็นเหมือนกับหนังสือที่จะต้องเปิดอ่านอ่ะมันกลับเป็นเรื่องเรามากมายที่เราจะต้องเรียนรู้มากกว่าที่เราจะรู้สึกว่ามันหนักแต่บางคนเนี่ยนิดนึงอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยมีญาติโยมมาคุยให้ฟังว่าคนนั้นก็เอาเรื่องนี้มาพูดคนนี้ก็เอาเรื่องนั้นมาพูดไม่อยากฟังไม่อยากฟังเรื่องคนอื่นเพราะมันเครียดบางคนเป็นอันนี้เราก็เข้าใจว่าคนเราเนี่ยมันมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันเราชอบฟังเรื่องสบายๆชอบฟังเรื่องอะไรสบายๆเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมีสติเราไม่สามารถที่จะมีสติในการฟังได้ที่คำว่าไม่มีสติในการฟังก็คือเราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าเขาต้องการจะพูดอะไรเขาต้องการสื่อสารอะไรซึ่งบางคนเนี่ยสิ่งที่เขาสื่อสารเนี่ยคือความทุกข์ที่เขาอยากจะพูดกับเราบางทีเขาอยากจะให้เราให้คำปรึกษาแต่ถ้าเกิดว่าฟังบ่อยๆเข้าเนี่ยแล้วไม่รู้เรื่องมีอยู่ช่วงนึงเหมือนกันมันรู้สึกได้เห็นใจตัวเองเลยค่ะว่ามีคนมาปรึกษาความทุกข์อยู่ช่วงนึงทุกวันปรึกษาความทุกข์ทุกวันไอ้วันแรกๆเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเขากำลังทุกข์อยู่เราก็พยายามที่จะอธิบายให้คำปรึกษาแล้วก็ชี้แนะแล้วก็สอนระบบความคิดว่าถ้ามันมีเรื่องแบบนี้มาเนี่ยต้องคิดแบบไหนต้องทำแบบไหนก็คือจะเป็นคนขยันสอนอยู่แล้วโดยธรรมชาติปรากฏว่าพอยิ่งให้คำปรึกษาไปเนี่ยเขายิ่งเข้ามาพูดไม่ยอมหมดพูดทุกวันพอเช้าขึ้นมาเนี่ยจะกินกาแฟก็ต้องได้กินกาแฟเสิร์ฟพร้อมกับเรื่องราวปัญหาของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นเดือนก็อดทนบอกกับตัวเองว่าต้องอดทนฟังพยายามที่จะไม่ไล่พยายามที่จะไม่ปฏิเสธพยายามที่จะไม่แสดงสีหน้าในการที่จะต้องรับฟังปัญหาของคนแต่ว่ามันก็คือแก้ไขอะไรไม่ได้ครั้งแรกๆเนี่ยก็แค่แบบแรกๆก็แนะนำเยอะครั้งแรกๆก็แนะนำเยอะอยู่ว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นวันที่สองก็ยังแนะนำอยู่จนอาทิตย์นึงก็ยังแนะนำอยู่พอเลยอาทิตย์นึงไปแล้วเนี่ยรู้แล้วว่าเขาไม่ได้ผลเขาไม่ได้คิดจะทำเพราะว่าถ้าเขาคิดจะทำเนี่ยภายใน1 อาทิตย์ที่เราแนะนำไปเนี่ยเขาต้องบอกว่าอาจารย์ทำแบบนี้แล้วนะแล้วผลมันเป็นแบบนี้ทำยังไงต่อทำแบบนี้ผลเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงต่อมันต้องเป็นแบบนั้นถ้าเขาเอาไปทำแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรมันเหมือนกับพอเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้แค่เอามาเล่าอ่ะเอามาระบายคือเขามองเราว่าเราเป็นที่ระบายโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วเขาก็ลืมไปว่าหน้าที่การงานของเราเนี่ยซึ่งมันเยอะพอสมควรเรื่องอันเนี้ยที่เขามาเล่าอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบจุกจิกมากแต่เราก็ใช้ความเมตตาในการรับฟังให้เขาได้สบายใจแต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรอ่ะคือประโยชน์ในที่นี้ก็คือได้แค่ระบายเราก็ต้องรู้ว่าเหตุผลของคนพูดเนี่ยคืออะไรเราก็จะได้ช่วยได้ว่าเราควรทำยังไงกับเรื่องของเขาหรือเขามีความอดทนไม่พอเนี่ยอย่างเช่นอย่างที่ได้พูดไปว่าบางคนเนี่ยถ้าฟังเรื่องแบบนี้พูดจะรำคาญอาจารย์ไม่อยากฟังเลยรำคาญบอกเขาได้ไหมว่าไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาเล่าให้ฟังไม่อยากฟังอ่ะบางคนก็จะรำคาญคนแบบนี้เราก็เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแต่ละเรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความอดทนหรือการรับปัญหาเนี่ยที่ไม่เท่ากันน้ำหนัก5 กิโลคนป่วยยกไม่ไหวค่ะแต่สำหรับคนที่เขาแข็งแรงเนี่ยเขายกได้เราจึงต้องเข้าใจว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราจะเอาตัวเองเนี่ยขึ้นไปเปรียบเทียบว่าฉันยังไม่ได้เลยแล้วเธอจะได้ยังไงคำพูดอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยเคยตั้งแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นเลยคำพูดอย่างเงี้ยจะเป็นคำพูดที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดชะงักอ่ะถ้ามันลื่นไหลอะไรสักอย่างนึงมันจะชะงักมันจะสะดุดคำพูดนี้ถ้าเขาจะบอกว่าเฮ้ยฉันทำได้ยังไงฉันยังทำไม่ได้เลยอะไรเงี้ยหรือ
ฉันขนาดฉันยังไม่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วก็บอกว่าคนที่ทำได้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ด้วยนะเพราะตัวเองทำไม่ได้คำถามมันก็เกิดขึ้นมาหนึ่งคำถามว่าอ้าวแล้วคุณเป็นมาตรฐานของสิ่งนี้เหรอคือถ้าเกิดคุณทำไม่ได้มันแปลว่าคนอื่นทำดีกว่าคุณไม่ได้อะไรเงี้ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆเนี่ยมันทำให้เราอยากเรียนรู้เลยค่ะอยากเรียนรู้ว่าเพราะอะไรทำไมมันถึงมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมามันถึงเกิดความไม่เข้าใจเกิดขึ้นมาในสังคมพอเราเรียนพุทธศาสนาปุ๊บเนี่ยพอเราเรียนเรื่องจิตปุ๊บเราเรียนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเราเรียนเรื่องของบารมีเนี่ยมันมีคำตอบทั้งหมดเลยค่ะมีคำตอบทั้งหมดแล้วสิ่งที่ได้จากการเรียนพระพุทธศาสนาเนี่ยมันคือจิตที่ดีสิ่งที่ได้จากการเรียนพุทธศาสนาเนี่ยมันคือจิตที่ดีค่ะการศึกษาธรรมะเนี่ยเมื่อวานก็ยังได้คุยไปกับศิษย์กรรมฐานศิษย์บาลีศิษย์ธรรมศึกษาว่าอย่าลืมนะว่าเราเนี่ยมาอยู่ที่วัดกันสิ่งที่เราต้องการก็คือบุญบุญเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่บุญมันมีหลายประเภทบางคนมาอยู่วัดแล้วนะคะพูดว่ายังไงรู้ป่ะมาอยู่วัดบอกว่าวัดเนี่ยมันวุ่นวายเหลือเกินอยู่บ้านเนี่ยสู้คนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วไปเช้าเย็นกลับเนี่ยไม่ต้องมารับรู้ปัญหาไม่ต้องมีปัญหากับใครเนี่ยดีกว่าใช้คำนี้ด้วยนะดีกว่าหลายคนที่เข้าวัดแล้วอยู่วัดประจำมานานๆเนี่ยแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านบอกว่าวัดเนี่ยวุ่นวายกลับไปอยู่บ้านดีกว่าก็เลยคุยกับคนที่อยู่วัดมีการประชุมกันทุกอาทิตย์คำว่าดีกว่าเนี่ยดีกว่าอะไรนะคะคำว่าดีกว่าเนี่ยสวัสดีค่ะคุณทองแดงดีกว่าก็คือสบายกว่าตามกิเลสเจ้าของสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือว่าเราได้สละเรือนการตัดสินใจมาอยู่วัดเนี่ยมันคือการสละเรือนออกอาจจะเป็น3เดือน2เดือนอาจจะเป็นปีหรืออาจจะเป็นตลอดชีวิตมันก็คือการสละตัวเองออกมาอยู่เรือนจากเรือนมาอยู่วัดแล้วทีนี้การสร้างบารมีเนี่ยมันเป็นอีกขั้นนึงขั้นของการที่เราจะเอาบ้านของเรามานั่งข่มคนอื่นอ่ะก็ไม่ใช่บ้านฉันเนี่ยโหพ่อแม่ฉันเป็นยังไงดีกว่าเธออีกอะไรเงี้ยพวกนี้มันต้องตัดออกเพราะว่าเราออกจากเรือนมาแล้วเราต้องคุยกันในฐานะของความเป็นวัดด้วยกันในวัดเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังเป็นอะไรอยู่อันนี้ต่างหากที่เราจะต้องตั้งหลักให้ได้ว่านี่คือหลักใหม่ของเราแล้วเราจะอยู่ยังไงให้มันเป็นบุญถ้าเราบอกว่าถึงเวลาก็มาวัดแล้วเย็นก็กลับเนี่ยเราใส่สายเขากลับเนี่ยดีกว่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาคงไม่มีวัดเกิดขึ้นมาเขาคงไม่มีพระคงไม่มีแม่ชีเกิดขึ้นมามันต้องดีกว่าในที่นี้ก็คือได้ปฏิบัติมากกว่าทีนี้การปฏิบัติมากกว่าเนี่ยอย่าลืมว่าการทำให้จิตใจขาวรอบเนี่ยมันคือการกำจัดกิเลสการทำให้จิตใจสะอาดเนี่ยมันคือการกำจัดกิเลสดังนั้นเนี่ยการกำจัดกิเลสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนธรรมดาเนี่ยไม่คิดจะทำไม่คิดต่อเมื่อกิเลสทำให้เราเป็นทุกข์เมื่อไหร่คนธรรมดาเนี่ยจึงอยากจะดับทุกข์ไม่ใช่ดับกิเลสไม่มีใครที่คิดจะดับกิเลสค่ะโดยเฉพาะคนที่อยู่ทางบ้านคนที่อยู่บ้านอยู่เรือนเนี่ยไม่มีใครคิดจะดับกิเลสถ้าเขาคิดจะดับกิเลสเขามาอยู่วัดแล้วแต่ถ้าเขามีทุกข์เขาคิดจะดับทุกข์แต่ว่าคนที่จะดับทุกข์ได้เนี่ยต้องดับกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะดับทุกข์คุณต้องดับกิเลสต้องดับกิเลสมันไม่เหมือนกันแต่ในการที่เราเดินทางมาอยู่วัดเนี่ย
เราต้องการที่จะให้จิตใจของเราเนี่ยมันสะอาดขึ้นวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมีบารมีขึ้นมันคือการดับกิเลสอีกรูปแบบนึงเพราะฉะนั้นการดับกิเลสเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการทำให้กิเลสมันน้อยลงเช่นการภาวนาการศึกษาธรรมะที่มันอยู่ในระบบวันๆนึงเนี่ยสมองที่มันรับอยู่กับหูที่เรารับเสียงเนี่ยมันมีแต่เรื่องของธรรมะ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 แต่ถ้าเกิดว่าเรามีกิเลสอยู่เนี่ยเราจะอึดอัดค่ะเราจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันวันนึงเนี่ยมีแต่พวกนี้มันเครียดไงอยากจะกินนั่นอยากจะทำนี่อยากจะไปเที่ยวอยากจะดูหนังอยากจะฟังเพลงอยากจะนอนอยากจะกินพวกนี้มันเป็นความสุขของเราพอเราต้องมาอยู่ในวัดเนี่ยไอ้ความสุขต่างๆเหล่านี้เราต้องยอมรับว่ามันต้องถูกตัดทิ้งเราไม่สามารถที่ใช้ชีวิตปกติเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปได้ซึ่งมันไม่ใช่ความสุขของคนที่รักกิเลสเพราะฉะนั้นคำว่าสบายกว่าหรือคำว่าดีกว่าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราเอามาตรฐานไหนใช้คำว่าดีกว่าถ้าดีกว่าในฐานะของคนมีกิเลสเนี่ยมันก็คือมีความสุขตามกิเลสอ่ะมันดีกว่าอยู่แล้วการกลับไปนอนอยู่ที่บ้านน่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้คำว่าดีกว่าในฐานะของการกำจัดกิเลสเนี่ยเราก็ต้องมาอยู่ในสถานที่ที่มันเอื้อต่อการรักษาใจมันไม่เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าเราใช้ความคิดอย่างมีระบบได้เนี่ยจะทำให้เราหาคำตอบได้ทุกเรื่องแล้วเราจะมีความสุขเมื่อวานได้สอบอารมณ์โยคีเมื่อวานได้สอบอารมณ์โยคีค่ะก็ได้พูดเรื่องนี้อยู่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็ต้องมีระบบความคิดอะค่ะถ้าเกิดว่าชีวิตความคิดของเราเนี่ยมันมีระบบขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความสุขทีนี้แกก็มีลูกชายกำลังวัยรุ่นอยู่ก็บอกว่าช่วงคอร์สในภาษาเนี่ยหรือช่วงอะไรอย่างเงี้ยมันติดเรียนของลูกเนี่ยต้องเรียนหนังสืออยู่ก็เลยอาจจะเอามาไม่สะดวกก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอกแต่ความจริงก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าสมัยที่ตัวเองเรียนปริญญาตรีอะโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีเวลาเหมือนกับเราทำงานแล้วมีพักร้อนนะคะว่าวิชาเนี้ยขาดได้กี่ชั่วโมงวิชาเนี้ยขาดได้กี่ชั่วโมงแล้วในแต่ละอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเรียนแค่อาทิตย์ละวิชาอาทิตย์หนึ่งก็เรียนแค่วิชาเดียวแหละถ้าสมมติว่าเราขาดหนึ่งอาทิตย์ก็แสดงว่าเราขาดแค่วิชาละหนึ่งชั่วโมงนี่คือวิธีคิดนะคะถ้าเราขาดหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็แสดงว่าเราขาดแค่วิชาละหนึ่งชั่วโมงเองไม่ใช่ยุ้ยใครไม่เรียนหนังสือนะคะแต่ตอนนั้นตัวเองคิดอย่างนี้จริงๆมันขาดได้อะจนจำได้เลยว่าตอนนั้นช่วงนั้นดังเรื่องนี้เลยค่ะเหมือนเด็กเพี้ยนอ่ะก็คือแบบว่าชอบหยุดเรียนไปปฏิบัติธรรมก็ใช้วิธีนี้ค่ะหยุดเรียนทีละอาทิตย์มันขาดได้4ชั่วโมงใช่ไหมคะก็หยุดเรียนได้4อาทิตย์หยุดเรียนได้4อาทิตย์ก็พอหยุดอาทิตย์นึงมันก็แค่ขาดอย่างละชั่วโมงเองนะคะก็ไปปฏิบัติธรรมแต่ผลที่มันได้เนี่ยกลายเป็นว่าเราเรียนหนังสือได้ดีกว่าแล้วก็ความจำหรืออะไรต่างๆเนี่ยได้ผลด้วยนะคะแต่ตอนที่ไปเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเรียนให้ดีไม่ได้มีจุดหมายเรื่องนั้นแต่ว่ามันอยากปฏิบัติมันเหมือนกับเราถ้าเหมือนกับเด็กติดเกมอ่ะคือมันก็ไม่ได้ว่าเรื่องดีนะคะการหยุดเรียนเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนเด็กติดเกมอ่ะเด็กติดเกมคนน่ะหรือเด็กติดเที่ยวน่ะเขาก็จะยอมหยุดเรียนใช่ไหมคะที่จะเลือกสิ่งนั้นเนี่ยเราก็เลือกที่จะยอมหยุดเรียนเพื่อจะเลือกสิ่งที่เราชอบเราก็ไปปฏิบัติธรรมแต่ผลที่มันได้รับเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเรื่องเรียนเนี่ยก็ดีนะคะเรื่องเรียนก็ดีผลการเรียนออกมาก็คือว่าดีมากในระดับหนึ่งนะคะผลการเรียนออกมาก็ดีมากก็ไปปฏิบัติธรรมตลอดก็เลยบอกเขาว่าถึงเวลาเนี่ยถ้าจะให้ลูกมาปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยก็ต้องเลือกที่จะหยุดเรียนเ
เพราะว่าถึงเราจะไม่ให้เขาหยุดเรียนเนี่ยเขาก็ต้องหยุดโดดเรียนไปเที่ยวอยู่แล้วถ้าเราคิดได้เขาก็ต้องหยุดเรียนไปเที่ยวอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะหยุดเรียนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันดีกว่าไหมนะคะบางทีมันต้องชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักความจริงเราถ้าเราบอกว่าเรียนหนังสือมันดีที่สุดอยู่แล้วแต่เขาไม่ไปเรียนอ่ะยังไงเขาก็ไม่ไปเรียนหรือเขาไปนั่งเรียนเขาก็ไม่ฟังอ่ะสู้ให้เขามาสมมติว่าเขามาแล้วมันมีกิจกรรมอะไรที่ทำให้เขาเกิดความคิดที่ดีได้เนี่ยมันก็ช่วยได้นะแต่ก็ไม่ได้ยุอะไรนะคะคือให้เหตุผลเพราะทุกวันนี้ตัวเองก็จะใช้เหตุผลนี้อย่างเช่นการทำงานอยู่ในวัดเนี่ยค่ะก็คุยกันกับแม่ชีบางคนเนี่ยเขาก็ทำงานมาหลายด้านนะเนาะเขาก็จะเข้าใจเรื่องนี้บอกว่าทุกคนเนี่ยก็รับหน้าที่ไปว่าใครจะทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่สมมติว่าก็เลยถามเขาว่าถ้าสมมติว่าเรากำลังทำหน้าที่ของเราอยู่เนี่ยแต่มันมีสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยครั้งแรกเขายกตัวอย่างว่าเขาปกติเนี่ยเขาต้องทำหน้าที่ของเขาเสร็จซะก่อนเขาค่อยไปช่วยงานอื่นถูกต้องไหมคะอาจารย์บอกโอเคถูกต้องแบบนี้เราก็ต้องทำของเราให้เสร็จซะก่อนแต่ทีนี้ก็เลยบอกว่าแต่ถ้าสมมติว่ามันมีใครแบกของหนักมาหรืออะไรสักอย่างนึงอะไม่ใช่ว่าเราก็มัวจะจับงานของเราอยู่โดยที่เราไม่มีน้ำใจอ่ะเราวางงานของเราแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะไปช่วยกันในกรณีฉุกเฉินเนี่ยอันเนี้ยมันต้องเลือกไงมันต้องทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งหนึ่งได้ไอ้การตัดสินใจทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นระดับของคนที่จะเติบโตเป็นผู้บริหารเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องตัดสินใจในอนาคตถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรายังตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะเลือกอะไรไว้หรือจะเก็บหรือจะทิ้งอะไรไปเนี่ยมันก็จะเลือกสิ่งที่โตขึ้นกว่านี้ไม่ได้มันไม่ได้ว่าที่เราเห็นชีวิตของคนเนี่ยที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตที่เขามีความสุขในชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเติบโตมาท่ามกลางดงดอกไม้ท่ามกลางบุคคลที่อยู่รอบตัวเป็นคนดีนะคะมันก็ไม่ใช่แต่เขาสามารถที่จะมีระบบความคิดเลือกสิ่งที่ดีเอาไว้แล้วก็ตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปหรือในเวลาเดียวกันเขารู้จังหวะชีวิตเขารู้จังหวะเวลาว่าเวลาไหนควรทำอะไรมากกว่าอันนี้มันต้องฝึกอะค่ะแหมพูดไปต้องหลายชั่วโมงนะคะลืมไปว่าลืมข้อสุดท้ายที่ทำให้คนอายุยืนนะเมื่อวานพูดไปแล้วทั้งอาหารย่อยง่ายทั้งทีนี้คนอายุยืนเนี่ยมันก็อยู่ในข้อนี้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์มันอยู่ข้อสุดท้ายอย่างการออกมาอยู่วัดเนี่ยค่ะอย่างตอนนี้เมื่อวานมีญาติธรรมมาถือศีลอุโบสถกันเยอะวัดภูจวงก็ขอเชิญชวนท่านญาติธรรมที่อยู่ในจังหวัดอุทัยธานีนะคะถ้าเกิดว่าแถววัดไม่มีวัดที่ถือศีลปฏิบัติธรรมวัดภูจวงนะก็ขอเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกที่ท่านจะเดินทางมาร่วมกันถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยกันได้ก็มีญาติโยมพอสมควร20กว่านะคะเกือบ30มั้งคะเมื่อวานแล้วก็ทำกิจกรรมกันทั้งวันแล้วก็มีที่พักให้เพียงพอต่อผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมค่ะการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็คือการประพฤติที่ไม่เกี่ยวข้องกับกามคุณพรหมจรรย์นะคะท่านบอกว่าคนที่มีความเกี่ยวข้องกับกามคุณเนี่ยอายุมันจะสั้นกามคุณเนี่ยมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันรุ่มร้อนอะนะกามคุณเนี่ยแม้กระทั่งในตำราจีนเองเนี่ยก็ยังยืนยันว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกามคุณเนี่ยก็จะมีอายุสั้นนะคะการประพฤติพรหมจรรย์ก็คืออย่างเช่นเราเอาตัวกามคุณเป็นที่ตั้งคนที่เหมือนกับคนที่บริสุทธิ์แล้วก็เหมือนกับประพฤติพรหมจรรย์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยในภพภูมิเนี่ยก็คือพรหมไงพระพรหมเนี่ยจึงอายุยืนมากเห็นไหมพระพรหมเนี่ยอายุยืนมากเพราะว่าพระพรหมเนี่ยเป็นสภาวะของจิตที่ไปเกิดเนี่ยอยู่เหนือกามคุณ
ภพภูมิอ่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยภพภูมิที่เกี่ยวข้องกับกามคุณเนี่ยเราสังเกตไหมคนที่มีกามคุณเนี่ยมันจะทุกข์จะบอกว่ากามคุณเลยตรงเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่ไอ้เจ้าตัวกามคุณเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นอยากกินอยากมีอยากเด่นอยากดังอยากอะไรหรือเฉพาะกามคุณที่เป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ชายยิ่งคนมีแต่เรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีความสุขอ่ะยิ่งคนโหยหาเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันจะมีความทุกข์มันเหมือนกับของพวกนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนขนาดชีวิตเราชีวิตเดียวเนี่ยค่ะท่านญาติธรรมคะเราจัดการกับชีวิตเราอยู่ชีวิตเดียวเนี่ยมันยังยากเลยอยากให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นอยากให้ตัวเองเป็นอย่างนี้เอาแค่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอยากจะทำแบบนั้นเราอยากจะทำแบบนี้บางทีเรายังทำให้ตัวเองไม่สำเร็จเลยแต่ทีนี้พอมันเป็นเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยมันต้องมีคนอีกคนนึงเนี่ยมาคู่กันกับเราแล้วเราจะต้องทำให้คนสองคนเนี่ยมันเดินไปด้วยกันกับเราได้แล้วมีความสุขนี่คือกามคุณที่มันมีความปรารถนาอยู่ด้วยกันได้ลงตัวมีความรักมีความเข้าใจกันแล้วมันไม่เคยมีคู่ไหนเลยที่ไม่เคยทะเลาะกันมีบ้างไหมคะคู่ที่ไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่มีอ่ะขนาดเขาบอกเขารักกันนะขนาดเขาบอกว่าเขารักกันเนี่ยเขาก็ยังทะเลาะกันแล้วคนอื่นที่เขาบอกไม่ได้รักเราเนี่ยเราจะไปหวังความปรารถนาดีเราจะไปหวังความสุขจากเขามันยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพอคนมีเรื่องของกามคุณเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ที่ขึ้นๆลงๆอ่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีคนอีกคนนึงเนี่ยเดินไปกับเราอ่ะเคยเดินสามขาไหมคะเกมอ่ะเล่นเกมเดินสามขาความจริงเนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องของบ้านของเก้าอี้ของเสาว่าขาสองขาเนี่ยเก้าอี้เนี่ยมันไม่มั่นคงหรอกถ้ามันตั้งเป็นสี่ขาได้เหมือนกับพุทธบริษัทเนี่ยเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยในทำให้พุทธศาสนาเนี่ยมั่นคงมันต้องปักหลักเป็นสี่เสามันถึงจะมั่นคงได้เราเข้าใจแบบนั้นแต่คู่เนี่ยมันก็สี่ขาเหมือนกันนะคนเนี่ยแต่มันเอาขาข้างซ้ายกับขาข้างขวามาผูกติดกันคู่หนึ่งอารมณ์ของคนที่มีคู่นะมันเหมือนกับคนเดินสามขาเล่นเกมเดินสามขาแล้วให้วิ่งด้วยน่ะวิ่งยังไงอ่ะยิ่งคุณอยากจะได้ชีวิตคู่ที่รุ่งโรจน์แล้วเร็วๆเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเนี่ยคุณต้องวิ่งสามขาได้โดยมันมีสมองอยู่สองสมองอ่ะมีใจอยู่สองใจเนี่ยแต่ขามีอยู่สามขาแล้วก็เอาขาเนี่ยคนละข้างเนี่ยผูกติดกันเอาไว้แล้วคุณก็วิ่งเราเดินเฉพาะขาเราสองขาเนี่ยเรายังสะดุดมั่งเรายังล้มมั่งเลยแต่ทีนี้เนี่ยทำยังไงให้ตาสี่ตาเนี่ยมันมองไปในทางเดียวกันแล้วมันไปในทางเดียวกันเอาใจสองใจมารวมกันแล้วเดินไปด้วยกันไปทางเดียวกันโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ถ้ามันพูดแบบจินตนาการเนี่ยมันความรักคือการเข้าใจกันคือการเอื้ออาทรต่อกันคือการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอะไรเงี้ยมันสามารถพูดได้อะแต่ถ้าเกิดเรากลับมามองหาความจริงแล้วเนี่ยชีวิตจริงๆของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะทุกคนอะวันนี้ฉันอยากนอนตีคนนึงฉันอยากเที่ยวแค่เนี้ยตาสองตาเนี่ยมันก็ไม่ไปด้วยกันแล้วตาของคนสองคนน่ะตาอีกคนนึงบอกว่าฉันอยากหลับตาอีกคนนึงบอกฉันอยากจะเห็นนู่นเห็นนี่แต่ขามันอยู่สามขาติดกันน่ะมันก็ทะเลาะกันแล้วค่ะมันยากมากที่มันจะไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยคือมีความเกี่ยวข้องกับกามน้อยเนี่ยมันก็จะทำให้มันมีอิสระสูงข้อแม้ต่างๆในชีวิตเนี่ยมันจะลดน้อยลงแทบจะครึ่งหนึ่งเลยของชีวิตอย่างวันนี้เมื่อเช้าเอาง่ายๆว่า
ทานอาหารพี่หมอพรบอกอาจารย์จะทานอะไรวันนี้ปกติเนี่ยก็เป็นบุญอยู่อย่างหนึ่งที่พี่หมอพรเนี่ยเป็นคนที่ทำอาหารให้นะเชฟอาจารย์ทานอะไรดีวันนี้เอานี่ไหมเอาแกงเผ็ดใส่มะขามเปียกมันเป็นแกงส้มได้ดูใน YouTube แล้วทำได้อะไรเงี้ยพี่หมอก็บอกคุยกันขอซื้อสับปะรดมาจากพี่พัดเขาทำบุญมานะคะแกงสับปะรดน่าทานอยู่นะคะวันนี้ก็เลยบอกว่าทำไรทำโลด กินหมดแหละไม่เคยมีความหวังอะไรเอาไว้กับการกินแต่ว่าถามว่ายังชอบกินอร่อยอยู่ป่ะยังเป็นอยู่นะคือนานๆทีเนี่ยก็จะเอ้ยวันนี้อยากกินไอ้นี่อะไรเงี้ยก็จะซื้อมากินแต่วันนั้นบางทีก็ไม่ได้กินเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีจุดหมายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้น้อยเนี่ยเราก็ไม่ค่อยทุกข์ไม่ใช่ว่าพอเขาเอาอาหารมาตั้งปุ๊บโอ้โหไม่อยากกินเลยไอ้นี่ก็ไม่ชอบไอ้นั่นก็ไม่ชอบมันเย็นแล้วไม่กินขอร้อนๆหน่อยได้ไหมอะไรอารมณ์แบบพวกเนี้ยเราไม่มีไงพอเราไม่มีปุ๊บเนี่ยขีดจำกัดของความทุกข์ของเราเนี่ยมันก็เลยต่ำมากลดลงเมื่อขีดจำกัดมันต่ำอารมณ์เนี่ยที่มันมีต่อกามคุณน่ะไม่ว่าจะเป็นความพอใจในการกินความอย่างหมาเห่าเนี่ยง่ายๆอย่างหมาเห่าอย่างเสียงดังต่างๆเนี่ยสำหรับอาจารย์ธรรมวรีนะคะไม่เอาใครมาเปรียบเทียบไม่มีปัญหาจนบางทีเนี่ยนั่งทานข้าวอยู่หมามันเห่าอยู่มีญาติธรรมเดินเข้ามาว่าอาจารย์หมามันเห่าอะไรอ่ะก็ไม่รู้มันก็ให้มันเห่าโอ้ยหมามันจะเห่าจะไปนั่งห้ามมันทั้งวันมันก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งเหมือนคนน่ะเขาทำร้ายเราอะไรเราจะไปนั่งดูเขาทั้งวันมันก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งปล่อยมันไปเถอะคิดอย่างนั้นก็เลยไม่ได้ทุกข์อะไรแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจมันด้วยว่าหมามันจะเห่าหรือหมามันจะไม่เห่าหรือมันจะยังไงช่างมันก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรพอเราประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยคำว่าพรหมจรรย์ก็คือการกระทำที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกามคุณพอมันเกี่ยวข้องกับกามคุณปุ๊บเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยแค่เราแต่งตัวสวยเนี่ยทั้งที่มันเกี่ยวข้องกับกามคุณเนี่ยแต่ว่ามันเป็นตัวของเราแล้วเราไปอยู่ในสังคมของคนที่เกี่ยวข้องกับกามคุณด้วยกันเนี่ยคนที่มีกามคุณเป็นตัวนำชีวิตเนี่ยค่ะที่ญาติธรรมเขาก็จะไม่มีสติไงเพราะเขาเป็นทาสของอารมณ์กันอยู่แล้วคนกลุ่มนี้พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเราแต่งตัวสวยโดยที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินของใครอ่ะเงินก็เงินของเราเนี่ยแต่อย่าลืมนะคนที่เกี่ยวข้องกับกามคุณด้วยกันกับเราทุกคนไม่มีสติในระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นจนเกิดตัณหาและเป็นอุปทานขึ้นมามันเกิดการแข่งขันค่ะแม้กระทั่งคนสนิทสนมด้วยกันเองเนี่ยก็ยังอิจฉากันเองในการแต่งตัวผู้หญิงเนี่ยค่ะหลายคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรื่องอื่นก็เหมือนจะรักกันนะเพราะเรื่องความสวยเนี่ยกลัวคนใกล้ๆตัวเองเนี่ยสวยกว่ากลัวคนใกล้ๆตัวเองเนี่ยดูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าด้วยความที่เราติดในกามคุณเนี่ยจิตใจของเรามันเลยสูงขึ้นไม่ได้จนกว่าเราจะมีการเสียสละหรือปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระต่อกามคุณนะอย่างเช่นเราไปที่ไหนเนี่ยก็ต้องได้ฝึกนะคะท่านญาติธรรมสมัยก่อนอาจารย์ธรรมวรีที่พูดเนี่ยก็เป็นก็คือไปที่ไหนเนี่ยชอบแต่งตัวชอบอะไรเคล็ดลับความงามต่างๆเฮ้ยบอกไม่ได้บอกเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเขาจะสวยว่าเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเมื่อก่อนมีเพื่อนมาอยู่ที่บ้านครีมทาหน้าซึ่งเราเองก็ซื้อมาด้วยความที่เป็นวัยรุ่นอ่ะมันก็ไม่มีเงินเยอะนะเขาก็มาช่วยเราใช้นี่เครื่องเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องซื้อใหม่อีกพอมันหมดเราก็ต้องซื้อใหม่เขาก็ไม่ช่วยเราซื้ออะไรเงี้ยแหมมันใช้ดีด้วยอะไรเงี้ย
แต่พอเราเติบโตขึ้นมาแล้วเราฝึกตัวเองเนี่ยหลังจากนั้นมาอะไรที่มันดีอะไรที่มันดูดีอะไรที่มันดูสวยน่ะอย่างเช่นใครที่เคยเดินทางไปด้วยกันไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีคนชมว่าโอ้อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเสื้อผ้าสวยๆเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวางแผนเอาไว้ค่ะว่าแก่มาเนี่ยจริงๆไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาอยู่วัดเยอะขนาดนี้คิดว่าจะมาช่วยงานพุทธศาสนาเป็นคอร์สๆเป็นเรื่องๆไปเป็นงานๆไปแล้วก็ไปบรรยายบ้างอะไรบ้างตามมหาวิทยาลัยสมัยก่อนแผนก็เลยซื้อผ้าถุงเอาไว้ค่ะให้ทำซื้อผ้าถุงเอาไว้เพราะว่าผ้าถุงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใส่ได้จนถึงอายุ80ผ้าถุงเนี่ยมันสามารถใส่ได้ตลอดถ้าเสื้อมันเสื้อขาวอะไรเงี้ยคิดวางแผนไปถึงแก่เลยแต่ปรากฏว่ามาอยู่วัดเยอะจนนี้ตอนนี้แทบไม่ใส่ให้คนไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะให้หลายคนไปเยอะเลยทีนี้พอไปไหนเนี่ยก็จะขนไปเลยค่ะขนมาไปเยอะมากขนเสื้อผ้าที่ขนไปเนี่ยไม่ได้ขนไปทำอะไรนะขนไปให้คนใส่แล้วก็กลับมานะคะไม่ได้ให้แต่ถ้าใครชอบบางทีก็จะให้อยู่ก็จะให้เฉพาะคนที่เหมาะสมอ่ะเพราะไม่เหมาะสมให้ไปแล้วเขาก็ไปกองเอาไว้หรือไปทิ้งไม่มีประโยชน์ก็จะให้คนใส่หรือไปไหนอะไรที่สวยทำแล้วคนอื่นดูดีขึ้นมาเนี่ยจะฝึกนิสัยนี้ค่ะฝึกนิสัยที่ทำให้คนเนี่ยดูดีแล้วของที่เหลืออยู่เนี่ยอาจจะเป็นของที่ด้อยที่สุดจะไม่กักเอาไว้ค่ะจะไม่กักว่าเฮ้ยชุดนี้สวยนะฉันจะเก็บชุดนี้ไว้ใส่ให้ดูดีที่สุดแล้วชุดที่เอาไปมันดูไม่ดีอะไรเงี้ยไม่เป็นเลยนะคะคือเอาไปแล้วให้ทุกคนเนี่ยเลือกให้เสร็จซะก่อนแล้วเราเนี่ยใส่ที่เหลืออยู่อะไรก็ได้มันเป็นการฝึกตัวเองค่ะที่เราจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับกามคุณจนตัวเองเป็นทุกข์ไปแข่งขันความสวยงามไปแข่งขันการกินดีอยู่ดีไปแข่งขันเรื่องอะไรต่างๆอ่ะพอความแข่งขันในจิตใจมันลดลงเนี่ยความเครียดความกดดันการอยากจะเอาชนะคนอื่นเนี่ยมันก็ลดลงชีวิตเนี่ยที่มันมีความเครียดน้อยเนี่ยค่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเขาก็วิจัยมาแล้วว่ามันทำให้สุขภาพดีคนที่เครียดมากๆอ่ะมันเกิดขึ้นจากความอยากมันมากเมื่อมันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันจึงเป็นทุกข์แต่พอความอยากของเราเนี่ยมันลดลงความเครียดมันก็ลดตามความอยากอะค่ะความชีวิตของเรามันก็สุขขึ้นเมื่อชีวิตมันสุขขึ้นเนี่ยสุขภาพร่างกายมันก็แข็งแรงอันนี้คือเหตุหนึ่งที่ทำให้คนอายุยืนการพุทธภูมิอาจารย์เนี่ยถ้าว่าไปโดยรูปธรรมแล้วก็คือการออกมาอยู่วัดการออกบวชแต่ถ้าเกิดว่าไปโดยความเป็นปรมัตถธรรมแล้วเนี่ยมันคือการเอาจิตเนี่ยออกจากกามการข้องเกี่ยวกับกามให้มันน้อยลงแล้วจิตของเราเนี่ยมันก็จะใสสะอาดสุขภาพเราก็จะดีวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ